สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะลองเฟืองแดงให้ดูเฟืองแดงเนี่ยมันมีอยู่อันนึงครับคือเอฟเฟกต์ Holy Light Shield ผมพบว่ามันน่าสนใจมากคือผมก็ได้มาแล้วก็ยังไม่มีปัญญารีเซ็ตใหม่ว่างั้นเถอะคือผมก็ลองมาแล้วล่ะไอความสามารถเนี้ยอ่านมาดูแล้วเฮ้ยมันได้รับ Light Shield ก็คือได้โล่อะไรประมาณนั้นแหละพอได้มาปุ๊บมันบอกว่าดาเมจที่ไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟกต์เพิ่ม 10% แล้วถ้าโดนตบแรงดาเมจ 30% เกราะจะหายสรุปง่ายๆเลยคือเราตีแรงขึ้น 10% โดยไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟกต์ไอ้ไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟกต์เนี่ยความหมายตรงเนี้ยผมก็พูดตามตรงนะผมก็ยังไม่เข้าใจมากที่ผมเข้าใจคือเป็นพวกสกิลที่ไม่ใช่สถานะไอ้คำว่าไม่ใช่สถานะคือติดสตันหรอหรือสโลหรือผลักหรืออะไรหรือยังไงแต่เท่าที่ผมลองดูแม่งก็เพิ่มเมทาโอผมเคยลองก็เพิ่มนะผมก็ไม่เข้าใจอาจเฉพาะดอกที่ติดสตันถ้ามันไม่ติดสตันก็คือเพิ่มอย่างนี้หรออันนี้อันเนี้ยข้อมูลแบบเป๊ะๆผมตอบตามตรงว่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ผมลองดูโดยรวมๆคือเพิ่มเรียกว่าแทบจะเพิ่ม 10% โดยไม่มีเงื่อนไขเงื่อนไขหลักๆก็มีแค่เนี่ยถ้ามีไลท์ชิลยังอยู่กับตัวคือใส่ปุ๊บคือตอนเนี้ยบัฟของผมมันจะไม่มีอะไรนะมันมีแค่อันนี้ครับไออาหารแค่นั้นเองคือถ้าผมใส่เข้าไปปั๊บเอฟเฟคไลท์ชิลถ้าผมใส่เข้าไปปั๊บฝังโป้งมันจะมีขึ้นมาตรงนี้ครับเนี่ยจะมีขึ้นมาโฮลี่ไลท์ชิลขึ้นตรงนี้ครับตราบใดที่คุณไม่โดนดาเมจหนักๆแบบทีเดียวเลือดหายไป 30%เกราะนี้จะยังอยู่ครับแต่ถ้าโดนเกราะจะหายครับ15นาทีจะสร้างขึ้นมาใหม่นั่นคือเอฟเฟกต์ที่มันเขียนบอกสรุปง่ายๆก็คือส่วนใหญ่เมจมันไม่ได้เข้าไปประชิดอยู่แล้วมันไม่ได้โดนดาเมจหนักๆกันเท่าไหร่ถ้าโดนก็โอเคโล่หาย15วิก็รอแค่นั้นเองที่เหลือคือเรียกว่าเพิ่มจัดตลอดเวลาผมมองว่าเฮ้ยเป็นอีกสกิลรองสกิลหนึ่งที่นับว่าน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าถ้าคุณได้มาเนี่ยดาเมจเรียกว่าแทบจะเพิ่มรัวๆเลยเนี่ยไอ้คอโอเวอร์โหลดนี่ก็ดีนะไอ้ตีระยะไกลก็ดีแล้วใส่ Holy Light Shield เข้าไปอีกคือจะกลายเป็นแบบเฮ้ยเพิ่มของเพิ่มของเพิ่มเดี๋ยวผมจะลองให้ดูอ่ะคือผมก็ลองมาแล้วล่ะผมจะถอดออกก่อนผมจะใช้ Magic Voucher เอ้ย Magic Crasher คุณลองดูตรงนี้ครับมันจะมี Jupiter ที่ผมยิงดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ 380,000 ถึง 390,000 คุณลองดูตรงนี้เอาเนี่ยมองทันไหมนี่มี 370,000 ด้วย 380,000 370,000 380,000 เยอะๆก็ 390,000 ไอ้นะ391ผมเห็นอยู่มันก็จะประมาณนี้ครับดาเมจจะประมาณนี้แล้วถ้าเกิดผมใส่ไอ้เฟืองนี่เข้าไปล่ะโหใส่เข้าไปปุ๊บดาเมจมันจะเปลี่ยนโซนเลยครับจากโซน 370,000 ถึง 390,000 มันจะกลายเป็นประมาณ 400,000 ถึง 420,000 กว่า390,000จะมีช่วงปลายๆประมาณ395ไปเนี่ยแหละ395ถึง425เนี่ยคุณดูเอาก็ได้เนี่ยดาเมจคือเห็นๆกันเลยว่าแรงขึ้นซึ่งถ้าดาเมจประมาณ 380,000 เนี่ยบวก 10% บวก 10% ไปมันจะได้ประมาณ 418,000 ก็ขึ้นอยู่กับว่ามันแกว่งประมาณไหนเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ประมาณ 400,000 401,000 402,000 เนี่ยคือเหมือนกับว่ากลายเป็นว่าดาเมจผมเพิ่มเลยนะเนี่ยชัดเจนเลยอะตอนนี้ผมว่าผมจะใส่ไปก่อนหยุดก่อนอันนี้ชัดเจนนะผมจะเปลี่ยนอ
ผมจะเปลี่ยนครับเป็นอันนี้ผมขอไว้เหมือนเดิมแล้วกันผมขอเปลี่ยนแค่สกิลมันจะได้ชัดเจนอันเนี้ยผมจะถอดออกผมจะถอดออกก่อนคือจูปิเทลอ่ะแรงขึ้นอยู่แล้วล่ะเห็นกันอยู่อันนี้จะไล่ช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเด็กความแรงมันจะอยู่ที่ประมาณ8เองมันจะเบาหน่อยนะ 815 818 814 80,000 ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยผมตีไว้เฉลี่ยประมาณ 80,000 แล้วกัน 85,000 โดยเฉลี่ยคุณมี 8,900 เลยเว้ย 80,000 คือประมาณ 85,000 แหละบวกลบประมาณ 5,000ซึ่งพอผมใส่เฟืองเข้าไปแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นโซน 85,000 ถึง 95,000 เลยนะถ้าบวกไป 10% นะนี่เมเทโอนะเมเทโอมีสตันนะครับ 96,000 93,000 89,000 90,000 โอ้โหโอ้โห 94,000 91,000 90,000คืออย่างต่ำผมว่า 87,000 88,000 หมดอ่ะ 89,000 90,000 88,000 เนี่ยอย่างต่ำเก้าหมื่น 98,000 ก็มา 87,000 ต่ำสุดว่ะ 87,500 ที่ผมเห็นนะเนี่ยคือเมเทโอก็ขึ้นครับหมายความว่าเฮ้ยสกิลลองเนี่ยคอโอเวอร์โหลดมานาเลนส์แล้วก็โฮลี่ไลท์ชิลจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยเท่าที่ผมมองดูนะก็คลิปนี้เดี๋ยวผมขอเทสสั้นๆคงจะประมาณแค่นี้เป็นอีกเอฟเฟกต์หนึ่งครับโฮลี่ไลท์ชิลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเมเทโอก็แรงขึ้นจูปิเทลที่ผลักออกไปก็ยังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นออฟนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆเก็บต่อไปณตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนก่อนเออไหนๆก็ไอ้นี่ไปแล้วอ่ะโอเคหายแล้วคือมันมีปัญหาอยู่ตรงที่สกิลของผมเนี่ยอีกอันนึงเสือกเป็นแมกเนติกเพิร์สใช่ป่ะ deviceคือสกิลนี้รู้สึกมันไม่ดีเหมือนไปทาง PVP หรืออะไรซะมากกว่าแต่ผมไม่เคยเห็นใครใช้นะแต่ใช้แล้วคือแบบไม่ดีอ่ะคือเอาง่ายๆอ่ะเนี่ยคุณดูนะความแรงมันอันนี้หลอดเอาเลี่ยนปกตินะจะประมาณ 150,000 4P ครับประมาณ 600,000 แล้วระเบิดตุ้ม 100,000 ยังไม่ถึงอ่ะไม่ผ่านความแรงไม่ผ่านถึงจะบอกว่าลด SP ถึงจะบอกว่ามีโอกาสติดอัมพาตก็เถอะแต่ว่าใช้สตอมคัตก็ได้นะเนี่ยคือเนี่ยใช้สตอมการ์ดเอาก็ได้นะมีโอกาสฟลอส 50% จะดีกว่าไหมอ่ะผมก็เลยแบบอะไรวะสกิลอันนี้กลายเป็นว่าออฟลองดีครับแต่ออฟหลักไม่ดีออฟสกิลไม่ดีเดี๋ยวผมคงต้องน่าจะต้องรีใหม่เฟืองนี้ถือว่าดีครับแต่ไม่ผ่านแล้วก็ถามว่าผมคงจะต่ออายุไหมเฟืองเนี้ยการต่ออายุนะครับโคตรแพงเฟืองแดงเป็นอะไรที่แพงมากใช้น้ำยาสีทองน้ำยาสีทองอันละ 20,000 20,000 5อันก็ 100,000 แล้วคือ25วันค่าต่ออายุ 100,000 สมมุติคุณใช้เฟืองแดง5อันบอกเลยว่าโคตรแม่เจ้าราคาต้นทุนสูงมากในการที่คุณจะใช้เฟืองแดงเพราะฉะนั้น
เราใช้เฟืองทองต่อไปเถอะไอ้นี่เราหาจากไหนล่ะเนี่ยเราเอาแลกฟรีๆเอาก็ได้นะเนี่ยไม่แทบไม่เสียอะไรเลยเฟืองแดงนี่ไม่ไหวจริงๆคลิปนี้ให้เอาไว้เป็นตัวอย่างละกันทั้ง Holy Light Shield แล้วก็ใครที่คิดจะใช้เฟืองแดงก็ลองคิดดีๆอ้อแล้วก็มีไอ้ตรงนี้ผมเคยลองหยอดมาแล้วผมเคยลองกดมาใครที่คิดจะหยอดหาเฟืองแดงเปิดไข่นะเท่าที่ผมลองสังเกตดูเฟืองทองเนี่ยเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจแต่ไอ้แฟกเมนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10% ผมเปิดมาเกิน50แล้วอ่ะเกิน50ทีไอ้กิดนี่ก็แลกแต่เฟืองอย่างเดียวเลยครับแลกแต่เฟืองอย่างเดียวแมวก็กดเยอะมากเศษมันโอกาสได้ประมาณ 10% อ่ะแต่ไอ้แบบเป็นเฟืองแบบเป็นอันๆเลยเป็นทั้งก้อนเลยไม่ใช่เศษนะผมไม่ทราบเปอร์เซ็นต์เพราะว่ายังอาจจะเปิดยังไม่เยอะพอแต่ผมเดาไว้ว่า 1% หรือต่ำกว่าเท่าไหร่ผมไม่รู้ส่วนเฟืองทองผมคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า 30% เฟืองทองนะคาดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า30อย่างน้อยๆผมว่าน่าจะประมาณ30 ถึง 50% 50ไม่น่าจะถึงหรอกผมว่า30 40น่าจะอยู่ราวๆเนี้ยไม่ต่ำกว่า20แน่ๆแต่น่าจะประมาณ30เนี่ยแหละ30 40ไม่น่าจะเกินนี้ก็เอาไว้แค่นี้ละกันคลิปนี้ผมคงเอาไว้สั้นๆสวัสดีครับ